ขอขอบคุณทางสมาคมนะคะทางโค้ชทางผู้ฝึกสอนทุกๆท่านนะคะที่ได้เลือกให้หนูได้เป็นกัปตันในปีนี้ค่ะก็แอบตื่นเต้นอยู่ก็ตื่นเต้นค่ะส่วนตัวก็คิดว่าจะทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดค่ะแล้วคิดว่าลักษณะของกัปตันแมนจะเป็นยังไงก็น่าจะเป็นค่ะแพชชั่นอะไรแบบนี้มั้งคะแต่ว่าก็อาจจะมีแบบปรับเปลี่ยนนิดหน่อยโดยส่วนตัวคิดว่านะคะแต่ว่าก็จะเป็นแนนคนเดิมแต่ว่าก็อาจจะแบบนิดนึงขึ้นตอนนี้การซ้อมเป็นยังไงบ้างคะการซ้อมเพิ่งจะกลับมาพบทีมเองค่ะก็มีไปค่ะที่เกาหลีแล้วก็พี่เป็นเพิ่งกลับมาได้ไม่กี่วันเองก็อาจจะยังแบบไม่ยังไงอ่ะซ้อมทีมอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบ 100% ค่ะแต่ว่าเชื่อว่านักกีฬาทุกคนน่ะมีความเป็นมืออาชีพมีประสบการณ์ที่จะช่วยให้ทีมเราสู้ในอีกไม่กี่วันนี้ค่ะครับคุณตาแทนกับทางทีมจากพี่คนก่อนยังไงบ้างครับก็พยายามอ่ะยังไงอ่ะเก็บข้อมูลจากพี่คนก่อนก็ทุกคนก็แบบมาช่วยกันยังไงไม่เป็นไรแบบช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนให้กำลังใจกันและหนูก็คิดว่าหน้าที่เนี้ยที่จะแบบต้องทำอะไรบ้างแบบนี้หนูก็แบบมีดูมาอยู่ค่ะอยากได้พูดถึงการไปเล่นญี่ปุ่นปีที่ผ่านมาก็ที่ฮิตาชิเป็นทีมที่ดีมากๆเลยนะคะดูแลดีคือไปทั้ง JT แล้วก็ฮิตาชิก็คือแบบดูแลดีมากเพื่อนๆในทีมก็คือน่ารักมากก็ขอบคุณประสบการณ์ที่นู่นถึงจะเป็นระยะเวลาแค่1ปีแต่หนูรู้สึกว่าหนูได้แบบพัฒนาแบบทุกสกิลทุกทักษะแล้วก็แบบได้การแบบเป็นยังไงผู้นำหรือว่าแบบผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะไปเปิดฤดูกาลหน้าได้ไหมครับว่าจะเล่นที่ไหนก็อย่างที่บอกไปว่าอยู่ญี่ปุ่นต่อแต่ว่าณตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ประกาศยังไงก็ต้องรอดูติดตามข่าวอีกทีค่ะก็มันจะมีแบบหนูคิดว่านะคะสไปอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็จะไม่ต่างกับทีมบ้านทีมไทยเยอะแต่ว่าก็อาจจะมีแบบอย่างพี่วานที่ไปอาเซอร์ใช่มั้ยคะก็น่าจะมีปรับนิดหน่อยเพราะว่ามันเค้ายังไงเค้าเล่นแบบสไตล์สูงแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนเยอะแต่ก็ต้องมีคอมบิเนชั่นคุยกันเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าเราก็แบบแยกย้ายกันไปเล่นก็ตั้ง6เดือนก็จะต้องมีปรับจูนกันอีกนิดนึงค่ะหนูเองใช่ไหมคะหนูคิดว่าสำหรับตัวหนูเองแล้วก็ทีมเองก็ทุกๆคนน่ะก็อาจจะร่างกายเนาะอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% มากๆเพราะว่าบางคนก็มีบาดเจ็บนิดหน่อยเล็กน้อยแต่เชื่อว่าทุกคนน่ะถ้าเวลาได้ลงสนามเชื่อว่าทุกคนน่ะใส่เต็มร้อยแน่นอนค่ะเพราะว่าทุกคนอยากชนะทุกคนอยากยังไงเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดก็เชื่อว่าทุกคนทำได้ค่ะอเมริกาก็เป็นทีมระดับชั้นนำของโลกเลยนะคะก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ว่าอย่างทีมเราหนูว่ามันก็มีโอกาสทุกทีมมีโอกาสหมดหนูคิดว่าพวกเราเล่นด้วยความแบบที่เราเล่นด้วยกันมานานเนาะก็เล่นด้วยกันมาสักพักหนึ่งก็อาจจะณจุดนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ยังไงก็ฝากส่งใจฝากส่งแรงใจแรงเชียร์ให้พวกเรากันเยอะๆค่ะตั้งเป้าหมายสำหรับสัปดาห์แรกว่ายังไงคะ4แมตช์แรก4แมตช์ตั้งเป้าหมายเลยใช่มั้ยก็อยากจะชนะ4แมตช์ใช่มั้ย2ครั้งก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็จะทําให้เต็มที่ค่ะทุกแมตช์ทุกแต้มค่ะก็ยังไงก็ฝากส่งแรงใจแรงเชียร์ให้พวกเรากันเยอะๆนะคะก็ใกล้จะแข่งแล้ววันที่16พฤษภาคมนี้แมตช์แรกก็เจอสหรัฐอเมริกันเลยก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้พวกเรากันเยอะๆค่ะกําลังใจของพี่น้องชาวไทยทุกคนสําคัญกับพวกเรามากก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้หนูด้วยแล้วก็ทีมด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะ
ก็ตอนนี้ร่างกายก็กําลังดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็กําลังเค้าเรียกว่าทําร่างกายให้กลับมาพร้อมมากที่สุดค่ะเพื่อที่จะช่วยเพื่อนในเค้าเรียกว่าอะไรกลับมาช่วยเพื่อนให้ได้เร็วที่สุดค่ะก็ระหว่างนี้หนูก็พยายามทําร่างกายให้เค้าเรียกว่าเรียกสภาพความพร้อมของตัวเองอ่ะค่ะทั้งความแข็งแรงความทนทานหรือพวกแบบ power แล้วเค้าเรียกว่าอะไรคะพละกําลังอ่ะค่ะให้มันฟื้นตัวให้มากที่สุดค่ะเพราะว่ามันยังมีเวลาอีกประมาณ3อาทิตย์เพื่อที่จะรอสนาม2หนูก็จะอยู่นี่ทําร่างกายแบบให้พร้อมมากที่สุดเพื่อที่จะแบบเข้ามาช่วยทีมให้ได้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าตัวหนูเองก็อยากเล่นรายการนี้มากๆด้วยค่ะก็มันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายของหนูเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกกับการออกไปเล่นลีกต่างเอ้ยไม่ใช่สิหมายถึงว่าในลีกญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราได้แชมป์แรกโอเคมันก็ถือว่าเป็นเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นแบบรางวัลของการออกไปเจอผชนภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้อีกแชมป์นึงที่เป็นรายการลีกของเค้าเลยค่ะก็โอเคมันคุ้มกับการที่เรากล้าที่จะออกมาจากเซฟโซนของตัวเองหนูมองว่าญี่ปุ่นนะคะเขามีระบบซ้อมที่ชัดเจนของเขาค่ะจะมีตารางของเขาที่ค่อนข้างเป๊ะแบบนี้ทุกอย่างมันจะเป็นแพทเทิร์นเดิมๆของเขาค่ะมันก็เลยทำให้ทีมของเขาค่ะมันไปตามระบบซึ่งมันไม่ได้ต่างกันมากแต่ระเบียบวินัยอะค่ะของทีมมันจะสูงกว่ามากกว่าค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าที่ไทยไม่ดีหรือเขาดีกว่าแต่ของเขาอะค่ะประเทศเขามันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วทุกอย่างมันเป๊ะๆตามแบบแผนแต่ของเราก็คือมันดีคนละแบบค่ะอยู่ที่ว่าปรับการใช้งานของแต่ละทีมมันจะเป็นยังไงมากกว่าก็ลงเครื่องปุ๊บก็มาสนามเลยเพราะว่าอยู่ที่นู่นเราก็ได้พักแล้วก็ทำร่างกายมาแล้วด้วยค่ะแล้วก็เราคิดว่าคือลีกยุโรปอะค่ะคือค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วก็เสร็จพร้อมกันเกือบหมดเลยทุกทีมอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาสำหรับเรามากแล้วมาถึงเราปุ๊บเราก็เข้าพร้อมระบบกับทีมได้เลยค่ะไม่ต้องตอบอะไรมากเพราะว่าคุยกับอาจารย์ยาแล้วก็คุยกับพี่นายแล้วนะคะว่าแบบช่วงนี้ทำร่างกายยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ที่นู่นเราก็ดูแลตัวเองด้วยค่ะไม่มีค่ะ 100% เลยค่ะเหลือแค่เหมือนไทม์โซนที่นู่นมันไม่เวลามันไม่ตรงกันแล้วก็อาจจะมีแค่ตอนเช้าที่เราตื่นมาก็อาจจะมีแบบงงแงบ้างแต่ว่าเดี๋ยวปรึกษาคุณหมออีกทีนึงอะค่ะมีแค่นี้เลยส่วนร่างกายอย่างอื่นก็คือพร้อมเต็มที่ค่ะก็ยินดีกับน้องด้วยค่ะก็ในเดอะแก๊งนะคะของเราเราก็ยินดีค่ะก็ได้แชมป์เกือบทุกคนเลยอะไรเงี้ยก็ส่วนน้องคนอื่นก็ที่ไม่ได้แชมป์เราก็ส่งใจไปเชียร์ส่วนเราก็ได้แชมป์คนสุดท้ายก็ดีใจค่ะเพราะว่าเราก็คาดหวังเราก็ไปไกลไปคนเดียวค่ะก็คาดหวังว่าเราอยู่ในเวลที่เราดูแล้วว่าเราสามารถพาแชมป์ได้ค่ะก็ดีใจแม่ก็บอกเขาไปว่าแม่ก็กดดันเหมือนกันนั่นแหละปีหน้าต้องรอลุ้นค่ะต้องรอติดตามค่ะก็อาจจะเร็วนี้ค่ะการเจอสารัตน์กับพอตะคู่ก็เลยเจอสารัตน์มาแล้วเป็นยังไงค่ะทีมสารัตน์นะคะก็เป็นทีมที่แข็งแรงแล้วก็เล่นระบบสปีดแบบเร็วมากแล้วก็แข็งแรงมากแล้วก็เป็นทีมที่บอลเสิร์ฟดีมากเหมือนกันค่ะหนูมองว่าถ้าเกิดเราแบบอยากเก็บแต้มให้ได้อะค่ะทีมเราต้องเตรียมพร้อมกับการรับบอลแรงๆทั้งการเสิร์ฟการบุกของเขาแล้วก็สปีดที่ไวของเขาอะค่ะแล้วก็มันเขาเป็นทีมที่ระบบทีมดีมากคือเราต้องสู้อย่างเดียวต้องลุยอย่างเดียวอะค่ะต้องแบบมีอะไรก็คือต้องใส่ให้หมดว่าเราก็สามารถที่จะเล่นสนุกได้พูดหมดแล้วดีค่ะเพราะว่าโคกาตอนอยู่ในทีมชาติเขาก็จะเป็นอีกมูดนึงใช่แต่พอตอนอยู่ในลีกเขาก็จะมีความแบบผ่อนคลายมากขึ้นค่ะเพราะว่าตอนอยู่ทีมชาติหนูมองว่าเขาแบบค่อนข้างที่จะนิ่งแบบไม่ค่อยเห็นเขายิ้มแย้มหัวเราะแต่พออยู่ในทีมตอนเล่นลีกก็แบบอุ๊ยเขาก็มีมุมแบบยิ้มหัวเราะน่ารักของเขาค่ะแม่พูดไม่กี่คำพูดไปแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทีมเราเยอะๆด้วยนะคะปีนี้เราทีมค่อนข้างรวมตัวกันน้อยแต่ว่าเราก็อยากจะเล่นให้ 100% นะคะก็ฝากติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
อย่าลืมนะเป็นตัดที่อาจารย์เนี่ยพูดด้วยได้ตัวกลับมาครบแล้วครับยานุชเพิ่งเข้ามาได้ซ้อมได้2วันนะครับก็เลยครบทีมก็วันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นวันที่รวมตัวกันครบนะครับแล้วก็พวกที่กลับจากเกาหลีด้วยนะครับก็คิดว่าตรงนี้เราก็พยายามรวมทีมให้ได้เร็วที่สุดให้มากที่สุดนะครับสำหรับในการเตรียมทีมที่จะแข่งในการแข่งขัน BNL นะครับทุกสนามนะครับซึ่งมีความสำคัญในเรื่องของการคัดเลือกไปโอลิมปิกด้วยนะครับก็เป็นเกมที่ยากนะครับแล้วก็แต่ว่าเราก็คิดว่าทีมเราก็จะสู้ให้ถึงที่สุดนะทุกสนามเลยนะครับจะทำให้ทีมเราชนะให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องของการรักษาอันดับโลกนะครับแรงกิ้งแล้วก็อันดับต้นๆของเอเชียให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามีผลต่อเนื่องไปถึงในการแข่งขันต่อๆไปด้วยนะครับทีมที่เราแข่งคัดโอลิมปิกก็จะมีประมาณ5ทีมนะครับเอา2ทีมที่เห็นก็คืออย่างจีนเนี่ยก็คงจะได้ไปเพราะอันดับโลกเขาสูงกว่าเรานะครับสูงกว่าญี่ปุ่นนะครับก็จะมีทีมญี่ปุ่นแล้วก็เนเธอร์แลนด์เยอรมันแคนาดานะครับแล้วก็ไทยนะครับซึ่งประมาณ5ทีมใช่ไหมก็จะเอา2ทีมที่คิดว่าที่เราจะสู้กับเราแล้วเราก็จะสู้กับเขาด้วยนะครับก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับในเรื่องของการแข่งขัน BNL แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทำยังไงให้แฟนๆวอลเลย์บอลมีความสุขให้ได้ครับผมก็ที่เราตั้งเป้าหมายไว้เราก็อยากชนะสัก 2-3 ทีมนะครับ 2-3 ทีมก็คิดว่าพยายามในสนามแรกเราพยายามเก็บชัยชนะให้ได้นะครับให้ได้มากที่สุดอย่างที่บอกนะครับแล้วก็มันจะมีผลต่อเนื่องของสัปดาห์ที่2แล้วก็สัปดาห์ที่3ด้วยนะครับส่วนไฟนอลเนี่ยก็คงจะไม่เกี่ยวกับการคัดเลือกโอลิมปิกด้วยครับผมก็เราสตาฟนะครับแล้วก็ทางหลายๆฝ่ายได้หารือกันนะครับในเรื่องของหัวหน้าทีมนะซึ่งในเรื่องของผู้ใหญ่หรือสมาคมก็ได้เคยบอกได้กล่าวไว้แล้วว่าเราอาจจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนในเรื่องของผู้นำในเรื่องของกัปตันทีมนะครับอาจจะเป็นปีละคนก็ได้นะหรืออาจจะซ้ำก็ได้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับแต่ว่าผมคิดว่าพัดดาวก็อยู่กับทีมมานานนะครับตอนที่ได้แชมป์เอเชียครั้งที่2ที่โคราชพัดดาวก็อยู่ใน7เซียนด้วยนะครับก็คิดว่าก็เหมาะสมในเรื่องของคุณสมบัติและคุณวุฒิอะไรต่างๆแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็จากการที่เขาได้อยู่กับทีมมาพอสมควรนะครับก็คิดว่าเราพยายามจะฝึกให้นักกีฬาเราเป็นผู้นำด้วยนะทุกๆคนด้วยสามารถเป็นหัวหน้าทีมได้ทุกคนนะครับก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ถึงทัดดาวพอดีนะครับก็คิดว่าเขาจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดครับผมก็ชอบอยู่นะครับหมายเลข5ผมก็ชอบอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็อย่างที่บอกว่าความเหมาะสมด้วยพอดีจากทัดดาวเมื่อก่อนที่เขาอยู่กับ7เซียนซึ่ง7เซียนก็คือปื้มจิตใส่เบอร์5อันนี้ปื้มจิตไม่อยู่แล้วเขาก็เลยใส่เบอร์5แทนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปดูดวงมาหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าเปลี่ยนเบอร์เพื่อให้ถูกกับโฉลกตัวเองหรือเปล่านะครับก็คิดว่าเป็นเบอร์ที่ดีนะครับเพราะว่าเบอร์นี้ก็กับตำแหน่งก็เป็นหัวหน้าทีมอยู่ด้วยนะครับก็มาทดแทนพี่ด้วยนะทดแทน7เซียนนะก็คิดว่าก็เหมาะสมกับทัดดาวแล้วก็เบอร์5ของเขาด้วยครับผมที่จริงก็มีอยู่ในใจแล้วเดี๋ยวผมจะให้เร็วที่สุดนะครับให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าเราก็เพิ่งมาซ้อมครบนะครับก็คิดว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับไปพรุ่งนี้หรือวันจันทร์อีกทีก็คือจะประกาศทางเพจของสมาคมด้วยนะครับว่า14คนที่ไปแข่งขันในสนามแรกนะครับมีใครบ้าง14คนไม่พรุ่งนี้ก็วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่6ก็คิดว่าได้เห็นชื่อแน่นอนนะเห็นชื่อแน่นอนก็อาจจะมีตัวเก่าบ้างแล้วก็มีตัวใหม่บ้างนะครับแต่ว่าหลักๆก็เป็นตัว
ตัวเก่าๆที่เคยเล่นอยู่นะครับเราก็ยังใช้ประสบการณ์ของพวกเขาอยู่นะครับวันที่11นะครับเราเดินทางนะครับคือวันที่11ก็กังวลอยู่นะครับในเรื่องการเดินทางซึ่งไกลมากใช้เวลานานมากเมื่อครั้งที่แล้วก็นักกีฬาเนี่ยก็อ่อนเพลียนะเมื่อยล้ามากในการเดินทางครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ไปแต่ว่าดูเที่ยวบินแล้วเนี่ยสายการบินแล้วเนี่ยแล้วเราต่อแค่ต่อเดียวอะไรพวกนี้ต่อที่ดูไบนะครับก็คิดว่าแค่2ต่อก็ถือว่าโอเคแล้วเร็วที่สุดแล้วทำยังไงให้เด็กเราเนี่ยไม่ให้ล้าไม่ให้เมื่อยไม่ให้เหนื่อยมากในการเดินทางนะครับพยายามจะให้ความปรับตัวให้มากที่สุดเราก็ยังเสียดายว่าถ้าเราไปก่อนอีกสักหน่อยก็ยังดีไปปรับตัวนะครับแต่ว่าเนื่องจากเข้าระบบแล้วมันไม่ได้นะครับก็มีหลายทีมที่เขาเตรียมตัวอย่างรู้สึกเกาหลีเขาไปวันที่7มั้งนะเกาหลีใต้ไปวันที่7ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปเก็บตัวที่อเมริกานะครับเขาก็เตรียมทีมมาพอสมควรเหมือนกันนะครับทุกคนก็หวังที่จะไปโอลิมปิกนะครับก็คิดว่าเราก็สู้เต็มที่อย่างที่บอกสู้ให้ถึงที่สุดครับผมค่ะก็ดีใจมากๆเลยที่แบบว่าเราไปต่างแดนครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบากด้วยแต่ว่าเราก็สามารถผ่านมาได้แล้วก็ทำสำเร็จด้วยอันนี้ก็แบบภูมิใจมากๆค่ะแล้วกับการได้ต่อสัญญากับคุณได้ถึงฤดูกาลครับเป็นไงบ้างก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆค่ะก็ขอบคุณที่ให้โอกาสแล้วก็เชื่อใจอีกปีนึงให้เข้ามาร่วมทีมอีกครั้งค่ะเราก็เหมือนกับไปเก็บประสบการณ์แล้วก็เอาความมั่นใจกลับมาค่ะก็คิดว่าจะทำให้เต็มที่ค่ะในสิ่งที่ทำได้ก็จะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดค่ะก็จะรักษาแรงกิ้งของทีมเราให้ดีที่สุดตอนนี้ก็รักษาสภาพร่างกายให้พร้อมที่สุดค่ะก็กำลังสร้างกล้ามเนื้ออยู่ตอนนี้สภาพทีมตอนนี้ก็เราก็ซ้อมด้วยกันค่ะตอนนี้ก็มาซ้อมครบกันแล้วก็พร้อมดุยค่ะค่ะค่ะก็สนุกดีค่ะก็ได้เห็นเพื่อนร่วมเอเชียค่ะก็แต่ละคนก็หนูว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะคะแต่ละคนมาก็ค่อนข้างที่จะมีฝีมือค่ะความต่างครับของเขากับเราเตรียมตรงไหนบ้างได้เตรียมตรงไหนบ้างอย่างเรานี่เรื่องหนูคิดว่าจะเป็นเรื่องของความสูงค่ะถ้าอย่างจีนนี่เขาก็จะมาสูงเลยค่ะเป็นจุดเด่นเรื่องของความสูงอะไรของแต่ละคนอะไรค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีรูปร่างที่ดีอะค่ะส่วนใหญ่ที่มานะคะถ้าเกิดว่าลีไทยครับหนูว่าน่าจะค่อนข้างที่จะดีนะคะน่าจะเป็นทำให้ลีกเรามีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะก็รู้สึกว่าที่ไปเนี่ยมันทำให้ดูแบบตื่นเต้นแล้วก็ดูเหมือนว่ามีการแข่งขันกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงการเตรียมทีมในตอนนี้ครับสำหรับทีมชาติครับหนูคิดว่าตอนนี้เตรียมทีมกันค่อนข้างที่จะดีแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้คนก็มากันครบแล้วอะค่ะก็น่าจะเกือบ 100% แล้วค่ะพูดถึงแมตช์แรกครับเจอสหรัฐสหรัฐนี่ก็เขาเรียกว่ายังไงคะไม่เบื่อไม่เมาเหรอคะเราเจอก็ต้องสนุกทุกครั้งค่ะก็น่าจะต้องสู้กันเต็มที่อะค่ะกับโอกาสอีกอันหนึ่งที่ว่าไปไทยเอาที่เกาหลีแล้วตรงนี้มองว่าจะมีลีกนอกติดต่อมาอีกไหมหรือว่าวางไว้ยังไงบ้างก็หวังว่าอยากให้มีติดต่อมาค่ะก็พยายามติดต่อกับเอเย่นนะคะแล้วก็อยากให้เขาลองติดต่อลีกนอกดูเพราะว่าส่วนตัวก็คือก็อยากออกอยากลองไปเล่นออกต่อต่างประเทศด้วยค่ะขอบคุณค่ะ